ในขณะที่คนไทยบางส่วนคุณผู้ชมคะภาพวันนี้คนไทยล็อตที่3ที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแผ่นดินแม่รอบนี้90คนนะคะขอดูภาพตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้หน่อยเจ้าหน้าที่ที่สนามบินอู่ตะเภาค่ะจัดพื้นที่เพื่อรองรับคนงานไทย90ชีวิตที่เดินทางกลับถึงแผ่นดินเกิดแล้วซึ่งบางส่วนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นกลุ่มที่ถูกสะเก็ดระเบิดบ้างถูกยิงบ้างแล้วก็ลงชื่อไว้เพื่อแสดงความจำนงจะขอกลับจากประเทศกลับจากอิสราเอลแล้วก็เดินทางมาถึงไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมขอดูบรรยากาศตอนที่เขาเจอกับครอบครัวเลยละค่ะคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์เป็นคนจังหวัดอุดรธานีวินาทีที่คุณณัฐพงศ์ได้เจอกับครอบครัวค่ะเห็นบอกว่าพี่สาวเนี่ยไปรอต้อนรับอยู่วันนี้เจ้าหน้าที่จัดรถตั้งแต่อู่ตะเภาอำนวยความสะดวกนะคะมาส่งถึงโรงแรมเพราะว่าญาติเนี่ยจะมารออยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่คือวินาทีที่เจอหน้ากันหลังจากที่ณัฐพงษ์ดวงจันทร์ถูกยิงที่อิสราเอลวันนี้คุณณัฐพงษ์ฮะมีการบอกด้วยนะฮะบอกว่าตอนรู้สึกดีใจมากที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ยอมรับฮะว่าสถานการณ์ที่อิสราเอลมีความรุนแรงเป็นอย่างมากโดยเจ้าตัวเองเนี่ยทำงานใกล้กับฉนวนกาซาก็คือจุดที่ปะทะเลยนะฮะได้ประมาณ4ปีแล้วและเหตุผลที่ได้รับบาดเจ็บเพราะโดนยิงนะฮะคุณผู้ชมถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมวันแรกที่มีการปะทะกันตัวเองเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ที่แคมป์จากนั้นระเบิดมาตกใกล้กับแคมป์คนงานฮะแต่ระหว่างที่ตัวเองคุณณัฐพงศ์เนี่ยกำลังหลบหนีเข้าหลุมหลบภัยแต่วิ่งไปไม่ทันจริงๆทำให้ถูกสะเก็ดระเบิดแล้วถามว่าถูกสะเก็ดระเบิดเนี่ยภาพทางขวามือเนี่ยแล้วถามว่าทำยังไงล่ะออกจากหลุมหลบภัยไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้ต้องอยู่ในหลุมหลบภัยจนกว่าจะมีคนออกมาช่วยเหลือลองฟังเสียงคุณณัฐพงศ์ดูฮะรุนแรงครับก็ยิงกันตลอดนะครับวันแรกก็ย้ายไปอยู่กับไอ้แคมป์ข้างๆเพื่อนก่อนครับตอนวันแรกเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยครับเพราะว่านอนอยู่นะครับได้ยินเสียงไซเรนก็ว่าจะลุกขึ้นมาไปเข้าหลุมหลบภัยอย่างเงี้ยครับระเบิดก็ลงก่อนครับครับก็ติดชนวนนะครับติดเขตไซเรนนะครับยังครับไอ้4ปีเองครับไปได้4ปีครับเลยปีนึงไม่ให้เราให้แล้วคุณผู้ชมคะ90ชีวิตวันนี้เดินทางกลับมาปลอดภัยแล้ว